สวัสดีครับทุกคนผมตุงครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกดึงข้อให้ขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโอเคดึงข้อหรือว่าพัวก็เป็นท่าคอมเพลว์เอ็กซ์ไซส์พื้นฐานนะครับที่ผมแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยฝึกให้ได้นะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่แบบดีมากๆทำให้แบบกล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากโดยเฉพาะแผ่นหลังทั้งหมดนะครับผมทั้งปีกทั้งหลังส่วนบนหลังส่วนล่างแกนกลางลำตัวแขนไบเซ็ปหัวไหล่ด้านหลังเยอะๆมากๆแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกเราก็จะมี resistance band หรือยางยืดเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากได้ resistance band นะครับก็สั่งตามการติดต่อด้านล่างนั้นหรือไม่ว่าจะเป็น LINE @page Facebook หรือเว็บไซต์ tubestar.com นะครับผมเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสเต็ปแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนฝึกอันนี้ก่อนนั่นคือท่า Australianพูลอัพซึ่งผมแนะนำให้ฝึกกับบาร์เดียวนะครับผมแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีบาร์เดียวเนี่ยก็สามารถฝึกกับจิมนาสติกริง TRX ก็ได้ออสเตรเลียพูลอัพเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แนวแรงเดียวกับการพูลอัพนะครับเพราะพูลอัพเนี่ยจะเป็นการดึงจากแนวด้านบนเหนือหัวเราไปนะครับแต่ออสเตรเลียพูลอัพเนี่ยจะเป็นการดึงแบบบริเวณจากด้านหน้าเรานะครับผมมันคนละแนวกันก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราฝึกความแข็งแรงในการดึงให้ได้ครับเพราะว่าพูลอัพเนี่ยมันดึงจากด้านบนซึ่งใช้น้ำหนักเราทั้งตัวครับแต่ออสเตรเลียพูลอัพเนี่ยมันจะง่ายลงมาเยอะมากมันก็จะใช้แรงของเราไม่เยอะเท่าไหร่ฝึกได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เป็นการปูพื้นฐานเพื่อที่ให้เราเนี่ยฝึกการดึงได้แข็งแรงนะครับดึงก่อนผมก็แนะนำให้ฝึกประมาณ 10-15 ครั้งนะครับผมสัก 3-4 เซตนะไปสเต็ปที่2นะครับเป็นพื้นฐานอีกแบบนึงนะคือเราจะเริ่มฝึกในการดึงในแนวเหนือหัวแล้วนั่นก็คือท่าสแกปูล่าพูอัพสแกปูล่าพูอัพเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับที่ทำให้สะบักของเราแข็งแรงเพราะสะบักมันจะมีแรงมากขึ้นที่ทำให้เราดึงตัวเองขึ้นไปได้นะเพราะว่าพูอัพเนี่ยการที่เราดึงขึ้นเนี่ยเราไม่ใช่แบบจะใช้แค่แรงแขนอย่างเดียวในการดึงขึ้นนะครับมันจะต้องใช้แบบแรงจากทุกส่วนที่สำคัญตั้งแต่แขนสะบักกล้ามเนื้อปีกกล้ามเนื้อหลังแกนกลางลำตัวเพื่อทำให้ตัวเรานิ่งมันต้องใช้ประกอบหลายส่วนอย่ามาใช้แค่แขนอย่างเดียวครับเพราะงั้นเนี่ยการฝึกสะบักในแนวนี้แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้มีความแข็งแรงในการดึงข้อได้มากขึ้นนะครับผมโอเคสแกปูล่าพูลอัพนะครับเราขึ้นมาอยู่บนบาร์ก่อนก็ให้กระโดดขึ้นหรือว่าใช้เก้าอี้อะไรก็ได้นะขึ้นมาอยู่บนบาร์ให้ได้จากนั้นเราก็โหนบาร์นะครับแล้วก็ปล่อยตัวลงไปให้สุดจะออกแรงใช้สะบักเราดึงตัวขึ้นไปโดยที่แขนเรายังตึงและก็ตรงอยู่นะครับแบบนี้นะกดสะบักลงให้ตัวเรายกขึ้นนะครับนี่แบบนี้พอปล่อยก็ปล่อยให้สุดเลยให้สะบักผ่อนให้สุดแต่อย่าปล่อยเร็วนะครับมันจะอันตรายต่อหัวไหล่เราเนาะโอเคสแกปูล่าพูลอัพเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกประมาณเซตละประมาณ 15-20 ครั้งนะครับแล้วแต่ความแข็งแรงของเราเลยถ้าเกิดได้น้อยกว่า15นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พยายามฝึกให้ได้เยอะๆนะครับโอเคสเต็ปที่3เนี่ยเราจะใช้ยางยืดหรือ resistance band มาช่วยนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำให้เราใช้แบนที่ขนาดใหญ่หรือว่ามีน้ำหนักเยอะๆก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นสีดำสีดำเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 10-30 กิโลครับที่จะช่วยซัพพอร์ตเราได้คือผมไม่อยากให้ใช้ยางที่หนักกว่านี้เพราะว่ามันจะทำให้แบบเราใช้แรงของเราน้อยไปนะมันจะไปใช้ยางมากเกินนะผมใช้ยางประมาณเส้นสีดำเนี่ยกำลังโอเคนะครับก็ฝึกให้ได้ครั้งที่เราได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบนับหรือสนใจมันมากนักนะครับซึ่งวิธีฝึกนะครับเราจะเอาแบนเนี่ยมาพาดหรือพันไว้กับคานด้านบนพันไว้แบบนี้นะผมแล้วเดี๋ยวเราใช้เนี่ยเท้าของเราเหยียบนะแต่ผมแนะนำให้เอาเท้าเหยียบแค่เท้าข้างเดียวก็พอนะครับข้อดีของการใช้แบนในการฝึกพุ่งเนี่ยคือมันจะช่วยเสริมในการดึงขึ้นของเรานะครับมันจะพาตัวเราขึ้นไปได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตอนที่เราลงเนี่ยมันจะค่อนข้างประหยัดแรงไปแต่ผมจะเริ่มที่สีดำก่อนนะครับก็คืออยากให้เราเนี่ยเริ่มจากเส้นที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเพื่อให้เราดึงได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อพอเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ลดขนาดยางลงนะครับผมจากสีดำลดลงเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆใช้สีดำแล้วเนี่ยแต่มันก็แบบยังดึงไม่ขึ้นอยู่ดีนะก็เพิ่มสีแดงเข้าไปอีกทบหนึ่งก็ได้ให้เป็น2เส้นคู่กันแบบนี้นะแล้วก็เหยียบมันทั้ง2เส้นนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแรงเราได้อีกเยอะเลยนะครับผมResistance Band Pull Up นั้นก็ฝึกให้ได้ครั้งตามที่เราสามารถทำได้นะผมก็ยิ่งทำได้ยิ่งเยอะ
ก็ยิ่งดีครับก็บ่งบอกว่าเราแข็งแรงมากขึ้นพอเราแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็พยายามลดขนาดยางลงเรื่อยๆจนเหลือแค่ตัวเราเปล่าๆตอนแรกอาจจะใช้2เส้นนะครับทั้งดำทั้งแดงแล้วก็ลดสีแดงออกเหลือแค่สีดำพอเก่งขึ้นอีกก็เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงพอเก่งขึ้นอีกก็ไม่ต้องใช้สักเส้นเลยเดี๋ยวไปต่อที่สเต็ปต่อไป jumping and negative pull up ตอนที่เราฝึกโดยใช้ resistance band เนี่ยแบนมันจะช่วยดันเราขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับซึ่งในมุมนึงเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังลดตัวลงเนี่ยตอนลดตัวลงเนี่ยเราก็จะใช้แรงของเราค่อนข้างน้อยเพราะว่าแบนเนี่ยมันดันตัวเราอยู่ตอนลงเนี่ยมันก็จะลงได้ค่อนข้างง่ายครับผมแต่พูดว่าเนี่ยเราจะไม่ได้แบบให้เก่งแค่ดึงขึ้นอย่างเดียวครับแต่ตอนลงเราต้องลงให้ดีด้วยลงให้เก่งด้วยถ้าเราลงเก่งนะครับการดึงเราก็จะเก่งเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้องฝึกทั้งขึ้นแล้วก็ต้องตอนลงให้เก่งนะเพราะงั้นเนี่ย jumping and negative pull up เนี่ยจะเป็นตัวฝึกที่จะช่วยเสริมให้พูดว่าเราดึงข้อเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น jumping and negative pull up นะครับเราจะไม่ใช้แบนเราจะกระโดดขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้านลงเน้นเกรงต้านลงช้าโอเคครับ jumping and negative pull up นะครับเน้นตอนลงเป็นหลักทำประมาณสัก10ครั้งนะครับผมบวกลบ 1-2 ทีได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนสเต็ปการฝึกนะครับก็ให้ไล่มาจากสเต็ป1จนมาถึงสเต็ปที่4แนะนำให้ฝึกบ่อยๆนะครับสัปดาห์นึงเนี่ย 2-3 ครั้งแบบวันเว้นวันเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ในแต่ละสเต็ปการฝึกเนี่ย 3-4 เซตต่อ1ท่าต่อไปจะทำให้การฝึกพุ่งของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ดึงข้อได้ขึ้นอย่างแน่นอนโอเคครับทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ Resistance Band ที่จะช่วยในการฝึก pull up หรือดึงข้อเราขึ้นได้แล้วก็สั่งซื้อทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE @Facebook หรือเว็บไซต์ tubestar.com นะครับสีแดงน้ำหนัก 5-15 กิโลนะครับราคา410บาทสีดำ 10-30 กิโลนะครับราคา550บาทผมถ้าเกิดสั่งซื้อทั้ง2เส้นเนี่ยผมจะแถมถุงใส่ยางแล้วก็ตัวยึดประตูด้วยนะครับไว้สำหรับเล่นที่บ้านหรือในคอนโดได้อย่างค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามมาฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย